แอนด์ไลฟ์บายยิ่งศักดิ์ในรูปแบบ e-magazine พร้อมคลิปสูตรอาหารมากมายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใจดีให้โหลดฟรี3ฉบับแรกรีบเป็นเจ้าของ Food News ได้แล้วที่ Ubi Application ทั้ง Android และ iOS สวัสดีค่ะขอคาปูชิโน่หวานน้อยแก้วใหญ่คินี่ค่ะไม่เอาดีกว่าค่ะมันมีคาเฟอีนขอเป็นน้ำอะไรที่ไม่มีคาเฟอีนมีไหมคะสูตรตีไหมครับผมเลิศค่ะงั้นขอเป็นมิกเบอร์รี่ค่ะโอเคนะคะช่วยสายตาขอบคุณมากนะคะโอ้ยดูเป็นกระเทยเรื่องเยอะนะคะคุณโป๋ยสวัสดีค่ะตายแล้วโอ้ยเรื่องเยอะคาปูชิโน่โอ้ยไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำอะไรมาค่ะวัยเราเยอะแล้วเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงค่ะอาจารย์ขาเฮ้ยปุ๋ยสวยขึ้นนะจริงเหรอคะจริงหน้าดูวิ้งมากเลยตายชะนีอายเลยนะเนี่ย50กว่าแล้วยังสวยกับเขาได้เหรอคะตึงแป๊ะไหนมาคุยหน่อยสิไปทำอะไรมาถึงได้สวยอย่างเนี้ยมาคุยกันเลยค่ะไปทำอะไรมาถึงสวยโอ้ยจะนั่งหน้าเชิดเป็นนางพญาอย่างนี้อีกนานไหมคะอาจารย์ขาแหมนี่เห็นแกอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะถ้าเป็นคนอื่นปุ๋ยไม่มานั่งคุยบอกอย่างนี้หรอกอย่าบอกคนไปทั่วเลยเคล็ดลับความงาม บอกมาเดี๋ยวนี้อาจารย์คะเราเคยเจอมรสุมมาเยอะมากเรื่องของความแก่ความเหี่ยวความกร้านปุ๋ยเจอมาหมดแล้วฉะนั้นแล้วปุ๋ยเข้าใจดีว่าคนที่เจอปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าก้านและกะฝ้าบนใบหน้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไงคะหมดความมั่นใจไม่อยากจะเจอผู้คนเลยไม่อยากให้หลายๆคนเป็นแบบปุ๋ยฉะนั้นแล้ววันนี้อาจารย์ครับจำฟังดีๆนะคะปุ๋ยเป็นผู้ชายที่ไม่เทคฮอร์โมนฉะนั้นแล้วใบหน้าของปุ๋ยในวัย50กว่ามันจะเจออะไรบ้างริ้วรอยมันต้องมาแน่นอนรอบดวงตามีริ้วรอยชัดมากขึ้นและก็รอยเหี่ยวร่องน้ำหมากมาเยอะหมดเลยแน่นอนต้องเจอแน่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเจอหมดเจอแน่นอนค่ะเพราะจุดด่างดำเกิดขึ้นบนใบหน้าไวตกะนั่นเองอาจารย์ใช่ค่ะกะมันขึ้นบนใบหน้าปุ๋ยจนเกือบจะเป็นฝ้าแล้วและปุ๋ยจะต้องทำยังไงล่ะคะโอ้โหตอนนั้นน่ากลัวมากแต่ขอโทษนะฉันถามหน่อยได้ไหมตอนที่ปุ๋ยเริ่มออกแบบให้คนเห็นนะเธอก็เป็นกระเทยที่ไม่สวยเลยอาจารย์ก็ต้องรู้เนเจอร์เพราะปุ๋ยเป็นผู้ชายอะอย่างอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเราจะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยรูขุมขนมันจะกว้างมันจะหยาบกว่าผู้หญิงอีกประมาณ50เท่าเหรอใช่เหมือนครึ่งต่อครึ่งเลยฉะนั้นแล้วต่อให้แต่งหน้ายังไงแล้วต้องการที่จะลบเลือนริ้วรอยเขาบอกว่าการแต่งหน้าสามารถช่วยได้ปุ๋ยก็แต่งหน้าสิคะเรียนไปเรียนแต่งหน้ามาเพื่อจะแต่งหน้าให้ตัวเองเนี่ย1ลบเลือนริ้วรอยเอ่ยจุดกะจุดด่างดำบนใบหน้าอยากหน้าใสปิ๊งเหมือนเด็กอายุ16 17ทำยังไงพอกครีมรองพื้นหนามากฉันรู้คนสมัยเก่าๆตอนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าวงการนะเขาก็จะเอากันแดดลงก่อนใช่แล้วก็บีบมาสีหนึ่งแล้วก็หยิบไปอีกสีหนึ่งแล้วก็มองหน้าฉันนะเขาก็หยิบไปอีกสีหนึ่งผสมแล้วก็เทียบแล้วก็โบกสนาเลยใช่ปุ๋ยก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ฉันถามก่อนแล้วปุ๋ยแต่งหน้าแบบไหนคะตอนนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างตอนนี้เบามากบางมากใช้แค่แป้งอย่างเดียวอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวโกหกอีกแล้วนะกำลังจะโกหกคุณผู้ชมหน้านี้ทาให้พิสูจน์ได้เลยหน้านี้ไม่ได้ใช้อะไรแบบนั้นและไม่ยุ่งยากขนาดนั้นปุ๋ยแต่งหน้าเองก็คือทาแป้งแป้งปุ๊บแล้วก็แต่งออกมาเรียบร้อยเธอก็จะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นด้วยการไปล้างหน้าที่ซิงค์แล้วก็เอาสบู่ล้างให้เห็นว่าเธอไม่ได้แต่งหน้าล้างตรงนี้เลยก็ได้เพราะปุ๋ยเตรียมมาแล้วอาจารย์นี่นั่นไงก็จะมาล้างเองพกมาอยู่เป็นประจำอ้าวแล้วไม่ให้ปุ๋ยล้างแล้วจะให้ปุ๋ยทำอะไรเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะกล้าจริงอ่ะฉันล้างได้ไหมล่ะเอาสิคะอาจารย์ล้างเลยแม่นะค่ะจำเลยค่ะในใบหน้าของปุ๋ยเนี่ยให้ดูว่าข้างหนึ่งที่แต่งกับอีกข้างหนึ่งที่ไม่แต่งมันจะเป็นยังไงมันจะต่างกันไหมยังไงเราก็ต้องพิสูจน์ค่ะเราจะปล่อยให้มีการมาหลอกลวงออกทีวีคงทำไม่ได้เขาจะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะแค่ปั๊มเดียวก็พอแล้วอาจารย์มันเปลืองค่ะหลับตาซิไม่ต้องตบแรงหรอกค่ะก็ไม่รู้ฉันเห็นเธอออกทีวีเธอก็ตบฉันก็ต้องทำบ้าง
ฉันจะเช็ดเครื่องสำอางลิปสติกที่ปากด้วยถ้าที่ปากไม่ออกแสดงว่าโฟมนี้ต้องไม่ได้ผลให้ช่วยไหมคะไม่ต้องยุ่งค่ะ คุณผู้ชมคะก็ชอบล้างแล้วออกทีวีเรียนจะเป็นคนล้างให้รายการนี้เป็นการท้าพิสูจน์มากเลยนะคะฉันจะต้องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นให้ได้ว่าออกยังหมดหรือยังเหลือแต่ผิวยังสองข้างต่างกันไหมคะอะไรอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะสองข้างต่างกันไหมคะแล้วอาจารย์ขาขออนุญาตนะคะอ่ะขอกระดาษทิชชู่แล้วดูนะคะข้างนี้ล้างแล้วและข้างนี้นี่ปุ๋ยเช็ดออกโดยที่เนี่ยมันเป็นแค่แป้งเท่านั้นเองไม่ได้ครีมรองพื้นอะไรเลยเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเท่านั้นปุ๋ยแต่งหน้าบางมากไม่ได้หนาเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วก็ไม่ได้หนาเหมือนคนบางคนแถวนี้ซึ่งทำให้หน้าหยาบริ้วรอยชัดมากขึ้นเนี่ยค่ะปุ๋ยทำได้อาจารย์ก็ทำได้และคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำได้ทำยังไงอะหน้ามันถึงได้ผิวละเอียดแล้วเวลาแต่งหน้าแค่แป้งหน้ามันก็ดูกระจ่างมันคือต้องมีวิธีสิคะปุ๋ยอาจารย์ขาผิวหน้าที่หยาบที่กร้านที่แห้งที่มีริ้วรอยเนี่ยเพราะมันขาดความชุ่มชื้นเราจะต้องคืนความชุ่มชื้นให้กับแต่ฉันก็ล้างหน้านะแล้วฉันก็พักผ่อนเพียงพอฉันก็รับประทานผักเยอะการล้างหน้าก็เป็นการสูญเสียน้ำไหมคะสูญเสียน้ำสูญเสียคอลลาเจนในร่างกายวันนี้ปุ๋ยจะบอกเลยว่าปุ๋ยมีตัวช่วยคือเซรั่มกงอายุหรือเซรั่มที่สามารถทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นได้นั่นคือไตรจีน่านะฮะมาจากนี่เองนี่อนุญาตนะคะนี่อยู่ในกระปุกแดงแบบนี้นี่มันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งมันมี EPSC Fuel P ซึ่งสกัดจากแพลงก์ตอนสามารถทำให้ใบหน้าเรียบตึงแล้วก็กระชับลบเลือนริ้วรอยได้ทำให้ริ้วรอยจางหายยังไม่พอค่ะอากาศร้อนๆแบบบ้านเราและในวัย50กว่าหรือในวัยทองที่อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้พิกเมนต์สีผิวเกิดขึ้นใบหน้าหมองคล้ำดำเปื้อนจางหายได้อาจารย์ดูเนื้อเซรั่มแต่มันไม่ใช่กัดหน้าจนวอกเป็นหน้ากากถึงใช่ไหมคะไม่กัดแล้วไม่มีสารประหลอดด้วยเซรั่มตัวนี้มันแตกต่างจากเซรั่มทั่วไปมันสามารถเข้มข้นมากเห็นไหมคะนี่คว่ำยังไงก็ไม่หลุดนะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ในรูปแบบของกระปุกอะดูเนื้อต้องใช้ที่ตักตักใช่ไหมคะไม่ใช่เอานิ้วไปล้วงอย่าเอานิ้วไปล้วงนะคะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจะเข้าสู่ตัวครีมได้นะคะแล้วก็ทาได้หมดเลยอาจารย์เมื่อคุณล้างหน้าเมื่อไหร่ใช้เมื่อนั้นรอบดวงตาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ใช้ได้ริ้วรอยจะได้จางหายนะคะดูสิคะนี่มันก็แห้งเร็วๆนะไม่เหนอะหนะไม่มันแผลบนะสามารถคืนได้แล้วดูสิใบหน้ามันชุ่มชื้นแบบนี้แล้วหน้าก็จะเด้งแบบนี้ใช้นานไหมกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ใช้มาเป็นปีๆล่ะเอาอย่างนี้ท้าให้พิสูจน์เลยนะคะก่อนใช้เนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้เป็น before แล้วพอ1กระปุกผ่านไปใช้หมด1กระปุกถ่ายรูปอีกมาเปรียบเทียบกันจะเห็นเลยว่าสามารถช่วยทำให้ริ้วรอยเนี่ยจางหายแล้วก็จุดด่างดำขอโทษนะคะแล้วมีประวัติคนใช้ที่เขาแพ้หน้าบวมหน้าหือแสบพวนคลางมีไหมคะไม่เคยมีใครแพ้เลยค่ะถ้าแพ้แล้วก็เพราะว่าส่วนผสมมันมาจากธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดเลยมันสามารถบำบัดใบหน้าของเราได้และดูแลใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะปุ๋ยคะฉันอยากทราบค่ะมันคงจะราคาแพงแพงใช่ไหมคะอาจารย์กำลังคิดเหมือนคนทั่วไปเลยว่าราคาใช่ตัวนี้ราคาถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดและสามารถทำให้คุณเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งแพทย์หรือไม่ต้องเข้าคลินิกต่างๆนั่นใช่เพราะว่าการไปฉีดโน่นฉีดนี่หรือทำสัญญกรรมมันเป็นเรื่องที่แบบมันฉันกลัวเอาง่ายๆวันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เขาให้เลยว่าวันนี้จะขอสิทธิพิเศษเพราะว่าไม่ได้มาแบบว่าเป็นแสดงว่าปกติราคาเท่าไหร่กระปุกนึงปกติกระปุกนึงเนี่ยราคา 2,900 บาทแต่ถ้าเกิดอาจารย์สนใจหรือคุณผู้ชมรายการของอาจารย์สนใจแล้วก็ปุ๋ยจะขอสิทธิพิเศษให้เลยโดยเฉพาะนะคะราคาเดี๋ยวปุ๋ยจะให้ในราคาพิเศษมากเลยปุ๋ยจะโทรไปที่1577นะคะหมายเลขนี้ที่สามารถช่วยได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยเองจ้าพอดีพี่ปุ๋ยมาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะแล้วก็แฟนคลับของรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะพี่ปุ๋ยจะขอสิทธิพิเศษได้ไหมคะขอโปรโมชั่นดีๆนะคะสิทธิพิเศษดีๆราคาถูกมากที่สุดเลยค่ะจัดให้หน่อยค่ะจัดชุดใหญ่เลยนะคะโอเคให้เป็น1กระปุกแบบนี้แถมอีก1กระปุกนะฮะ
จะเข้าหน้าร้อนแล้วโอเคค่ะได้ครีมกันแดดฟรีอีก1หลอดด้วยราคาเต็มอยู่ที่ 7,300 บาทแต่วันนี้ถ้าโทรไปที่1577ที่ call center จะได้ราคาเพียงแค่ 2,900 บาทสรุปคือจะได้1แถม1แถมครีมกันแดดในราคาเพียงแค่ 2,900 บาทถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะฟังได้ยินแล้วนะคะอาจารย์ขาค่ะเดี๋ยวรับครีมกันแดดอะไรที่ว่ามันอยู่ไหนล่ะครีมกันแดดดีมากอันนี้เขาบอกเลยคุณท้าให้ลองด้วยอันนี้ครีมกันแดดตัวนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิไหนนะคะมันสามารถควบคุมและคอนโทรลได้และก็ไม่เปลี่ยนสีผิวผิวที่แบบว่าสีเข้มสีอ่อนหรือว่าสีอะไรก็ตามนะคะไม่ทำให้หน้าวอกหน้าก้านดูหน้าฝุ่ยนะคะอาจารย์ขาและมันนุ่มนุ่มชุ่มชื้นด้วยและยังไม่พอค่ะอาจารย์หน้าที่แต่งแล้วแบบนี้สามารถเติมได้ระหว่างวันเพราะอะไรคะเพราะเขามี SPF 50บวกบวกซึ่งสามารถเติมได้ค่ะป้องกันแดดได้กะฝ้าจะได้ไม่เกิดขึ้นกับใบหน้าของเราแบบนี้คะเอาง่ายๆอาจารย์รถยังต้องมีฟิล์มเลยฉะนั้นแล้วใบหน้าของเราก็ต้องมีตัวที่ปกป้องผิวจากแดดแสงแดดจากแสงอุลตราไวโอเลตทั้งหมดด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะปุ๋ยค่ะ1กระปุก 2,900 ใช่แถมอีก1กระปุกแล้วก็ยังแถมกันแดดอีกก็ยังคง 2,900 บาทใช่โทรเบอร์อะไร1577ค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วเป็นแฟนคลับรายการของเราอย่าลืมนะคุณผู้ชมขอพูดจากปากเขาเองเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมต้องยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้โทรเดี๋ยวนี้โทรไปที่1577นะคะแล้วบอกขอโปรโมชั่นปุ๋ยที่มอบให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์1แถม1แถมครีมกันแดดรีบโทรเลยค่ะค่ะสำหรับเราเราก็คิดว่าอันนี้ปุ๋ยใช้แล้วใช่ป่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลองใช้ต่อละกันแล้วคราวหน้าเราเจอกันแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรศัพท์แต่คุณผู้ชมโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะจะยิ่งสักได้ของแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะยึดของปุ๋ยเลยเหรอเปล่าอ้าวก็มาตัวอย่างไงทำไมเธอหวงเหรอกับแค่นี้อุ้ยผู้หญิงสวยๆไม่น่าต้องหวงนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะโอเคครับคุณผู้ชมค่ะงั้นก็ขอมอบให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะรีบโทรไปนะคะแล้วใบหน้าของคุณจะเป็นแบบนี้ดูดีได้นะคะด้วยตัวคุณเองหมายเลข1577เพียงแค่ 2,900 บาทค่ะแล้วเจอกันค่ะเทดี้หวังดีกับไม่ฟังไม่ฟังแล้วกินเค้กไหมอะไรนะเค้กอะไรนะกินเค้กไหมเค้กอะไรล่ะยังคิดไม่ออกตอนนี้จะไปทำด้วยกันได้ไหมจริงเหรอนี่เยอะไปเอานะสูตรป้าใส่นิดเดียวเองแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทำผัดไทยหลายคนก็เข้าใจผิดโอ้ยไปสับกระเทียมผิดนะคุณผู้ชมผัดไทยต้องหอมแดงไม่ใช่กระเทียมเกาเหลาผัดไทยไงถ้าเราไม่ใส่เส้นคุณผู้ชมตายแล้วเก๋กึดน่ารักน่าอินดูน่าอินดูThank you.